วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุด Andographic Refreshing m o ส t h เปร a y สเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s อ <c> ั <oughs> นะคะประจำวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะวันศุกร์แบบนี้อยู่กับคุณสส,สพลนงการดิฉันอุสนีเอกอุสนีสว,ส,สวัสดีครับพี่โสภาสวัสดีครับแล้วก็เราจะมาติดตามกันแน่นอนนะคะก่อติดกันทั้งวันเรื่องของการแก้ปัญหารับมือกับน้ำท่วมตอนนี้ซึ่งหลายจุดเนี่ยก็เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในได้เป็นจํานวนมากวันนี้ทางด้านของกองทัพเรือเองก็ส่ง มนุษย์กบคุณพี่นะหน่วยซิลรีคอนลงไปช่วยในหลายจุดที่สถานการณ์น้ำยังคงหนักหนาสาหัสแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นหลังจากที่ลงพื้นที่เขาก็บอกว่าวันสองวันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวน้องจะไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของน้ําท่วมทั้งที่เชียงรายเชียงใหม่แล้วตอนนี้ขยายไปที่หนองคายแล้วก็ที่เลยด้วย ให้ได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบถึงอีกหนึ่งข่าวเศร้าคือช่วงนี้บ้านเมืองเราเนี่ยข่าวเศร้าเกิดขึ้นเยอะมากทีเดียวอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียของวงการบันเทิงนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการละครไทย <c oughs> เมื่อพุ่มกับคนดังนะคะอลองคุณฉลองพักดีวิจิต <c oughs> ซึ่งเป็นตำนานระเบิดภูเขาเผ <c oughs> ากระท่อมท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสง, <c oughs> สงบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เวลา15.30น,นาทีอหลองเนี่ยจากเราไปในวัย94ปีคุณพี่โดยคนในโซเชียลแล้วก็คนในโลกบันเทิงก็พร้อมใจกันกล่าวอะไยพุ่มกับดังนะคะอ่อหลองเนี่ยนะคะเป็นทั้งผู้สร้างพุ่มกับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2556นะคะผลงานอหลองคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะโอ้โหดังมาก ตังกรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพี่ทองมีหลายภาคมากเลยเสาหา <S <S ้าได้รับการยกย่องเป็นผพุ่มกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะฮะ <S <S ตอนนี้คริสอีสวูดเก้าสิบสี่ไม่เก้าสิบสามก็แสดงว่าตามหลังอาร์ลองมามใช่เพราะอาร์ลองเนี่ยได้รับการบันทึกในกีเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะ <S 2> <S 2> <S ว่าเป็นผพุ่มกับการแสดงที่มีอายุ มากที่สุดในโลกอ๋อตอนนี้ตัวคลินก็ยังทําอยู่แล้วยังทอยู่ยังทอยู่แสดงเองด้วยแสดงเองด้วยใช่กำกับเองแสดงเองด้วยบริษัทมาปาโซโปรดักชันนะก็อลองนี่ดังที่สุดก็หนังเรื่องทองทองตอนนั้นจ้างฝรั่งชื่อเกร็กมอริสมาค่ะเขาแสดงตนั้ดังเรื่องมิชชันนีโพสเซเบิรบางเรื่องอะไรบ้างนะเอามาแสดงคือพลอดง่ายๆคือบอกว่า เครื่องบินขนส่งกองทองคําถูกจี้ในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามทีมฐานรับจ้างไทยได้รับการว่าจ้างจาก CIA เพื่อนำกลับมาก็ซี a ก็คือเกรกมอริสคนนั้นแหะที่เสียชีวิตในปี2539เสียชีวิตไปแล้วนะหนังเรื่องนั้นก็แสดงโดยสมบัติเมธานีอันนี้อันนี้เป็นที่มาของทองภาคแรกๆเลยใช่ไหมภาคแรกภาคหเลยภาคหนึ่งเลยกรุงศรีวิยลวันนี้ของฉายในใกล้ปี1973 ปีส4ตุลานันล่ะคือที่ชื่อว่าทองเพราะว่าทองเนี่ยถูกถูกขโมยไปถูกขโมยไปไงแล้วพักมีแค่นี้ที่บอกว่าเครื่องบินขนส่งกองทัพทองทางตุรกีในประเทศไทยโอ้ยนี่นี่คุณพี่ดูผมผมไม่ดูนะผมก็ผมดูหลังเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่ผมได้ดูด้วยไงคุณพี่ได้ดูเหรอได้ดูสิก็มันยุคผมเป็นวัยรุ่นน่ะแล้วคนไหนคือสมบัติเบทานีคนซ้ายสุดคนซ้ายสุดนะอันนั้นเออเกรกมอริสก็ผิวดำนั่นแหละครับเกรก กรุงศรีเวรีก็คนขวาสุดนะตอนนี้ก็เป็นสสบากน้ำแล้วก็ตกสอบตกแกใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเพิเป็นชิปปิ้งทองทองนี่นะดังมากใช่ไหมฮะดังดังคนดูตึงเลยนะโอ้โหอร้องกำกับจนมีหลายหลายภาคหลายภาคมากกว่าใจภาคอีก่ตั้งห้ามั้งห้าห้าห้าหรือหกเห็นไหมห้าหกภาคอะไรร้องร้องทันทันห้าหลักหลักผมดูช่วงอันเดียวเพราะว่า ก็มันก็เหมือนหนังอื่นที่ภาคแรกน่มันที่สุดแล้วภาคสองสามสี่ห้าก็ก็ไม่เป็นไปตามคาดก็เหมือนเรื่องไงรักอลวายอลรวนอ่ะภาคแรกนี่ดังมากโอ้โหไผโรใจสิงไม่ไม่ไผโรใจสิงนี่ไยโรสังบริบุตรกับลาลนาสุลาวันเกิดยังไม่รู้เกิดยังคุ้นคุ้นอยู่คุ้นค้นอยู่คุณพี่แล้วก็ตลังมาสร้าง ตอนล่าสุดนี่หมดสภาพเลยเงินที่มีอยู่นี่ลำบากเลยล่ะหมดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมันคนละยุคลวไงใช่ใช่ใช่ยุคนี้หนังโดงคนก็ไม่ใครดูเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เอามีมีนี่ไงก็หลานมากอ่ะที่ไปช็อฉายที่จีนออเอ๋ออลองก็เป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแสดงหลายท่านวันนี้ก็มีหลายท่านนะออกมาเออเรียกว่าไว้อะไรอ่ะเช่นคุณโอลิเวอร์บีเวอร์ก็บอกว่า อาหลงพักดีวิจิตเป็นครูผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้สร้างผลงานที่ดีขอให้คุณอาไปสู่ภพภูมิที่ดีอาจะอยู่ในใจเราตลอดไปหรือว่านางแบบสาวสาวมาริสาอานิต้านะคะก็โพสต์ภาพที่เคยร่วมงานกับอาหลงบอกว่ากลับลาคุณอาฉลองครูที่ฝึกฝนให้สาได้ชื่อว่าเป็นนางเอกนักบูนะหนังเขาหนังบูซึ่งครูผู้ถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ความอดทนด้วยรักและอาไลา่แล้วก็อีกหลายท่านทีเดียวนะคะ ก็คนจะเปรียบเปรียบเลยคืออาหลงเป็นตัวแทนของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบูบูล้างผาน่ะใช่ไหมคุณพี่เวลาเขาเปรียบสถานการณ์อะไรเขาบอกโอ้โหนี่ชีวิตเหมือนหนังอาหลงเลยนะอเออเข,า,ขาบอกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของภาพยนตร์ไทยที่ลืมตาอ้าปากไปสู่วงการแผ่นฟิล ok ์มโลกทําให้หนังไทยเตื่องต่างๆได้ไปสู่ระดับนานาชาติอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหม เรื่องทองนี่แหละโอ้นี่สมัยอลองหนุ่มๆแล้วคุณพี่แล้วคุณไม่ดูกล้องดิกล้องอาหลงนี่ต้องเรียกว่าก่อนแลมโบ่นะก่อนแลมโบ่นะเอาแสดงว่าแลมโบ่มันกอปเราอีกทีใช่ไหมใช่ไหมแลมโบ่คือซีเวสเตอร์สตาร์โลนใช่ใช่แต่อาหลงนี่แต่งงานครั้งสุดท้ายอายแปดสิมั้งมันเป็นมีครั้งแรกครั้งสุดท้ายด้วยเหรอคนเราอ่ะครั้งสุดท้ายคือมันเขาแต่งหลายครั้งเพื่อหาประสบการณ์ได้ยังไม่ยิงคนเราแต่งงานหลายครั้งเพื่อหาประสบการณ์จะได้เป็นผู้ชายที่ดีมีผู้หญิงงต้อออการ๋ เห็นไหมนี่มาเปลี่ยนบรรทัดฐานในหัวน้องหมดเลยนะเนี่ยคุณพี่เนี่ยเอ้าอย่าสอนแบบนี้ดิใช่บางทีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่เนี่เป็นคู่ชีวิตเห็นไหมท่านสุดท้ายใช่คนเราก็มีวิชตาชีวิตที่แตกต่างไปตอนนั้นเขายังถามอะไรเครื่องแซมลุงบอลุงลุงไหวเหรอแปดสิบสองอ่ะไหวเหรอลอลองแต่งงานครั้งสุดท้ายคือ82เสออ๋อนี่เป็นโลโมเดลให้ผู้ชายหลายคนไหวเหรอไหวเหรอไม่ไหวถามเจ้าสาวดูก็ได้เงี้ยเห็นไหม ก็เป็นบุคลากรที่สงคุณค่าแสดงว่า right นี่รักแท่เลยไหมรักแท่ใช่เพราะว่าต่อให้8ปยสองยิมีความหมายเลยไหมยังมีหัวใจอยู่มียังมีหัวใจแรงไม่แห้งแห้งมีให้ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งยังรักได้หัวใจมีแน่นอนล่ะอ่านี่ก็ก็เป็นใช่ไหมผมขาวแล้วนะบุคคลที่สงคุณค่าในแวดวงบันเทิงของไทยฉะนั้นอย่าสิ้นหวังก็อยู่กับวงการจนถึงนาทีสุดท้ายเลย ว<ช>ัย94ปีนะคะ<ช>อันนี้เป็นเรื่องเศร้าส่วนอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนเราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น้ําท่วมนะคุณพี่เบื้องต้นน่ะเมื่อเช้าก็มีข่าวมาว่าเออพอพอ,พอน้ําไปแล้วก็มาอีกมีระลอกสองใช่ไหมคุณพี่น้ำมันงยบนยอดเขาไงาแต่ว่าที่บ้านผมแห้งแล้วอ๋อคุณบ้านคุณพี่แห้งแล้วแห้งแล้ว,ลว,ลวซึ่งเขามีรายงานว่าอย่างตัวเมืองเชียงรายนะคะ,ะระดับน้ําแม่น้ํากกเริ่มลดระดับลงก็ทําให้ห้าแยกพ่อขุนบ้านพี่เนี่ยก็แห้ง เดิมเคยท่วมกลางแยกเลยสูงกว่า1เมตรตอนนี้แห้งลงแล้วรถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาแต่ก็มีโคลนนะมันนํามาซึ่งก็นี่แหละโคลนก็เต็มบ้านผมนะดินแดงอ่ะก็จะเป็นปุ๋ยฮิวมัสคือคือได้ดินมาเดี๋ยวไม่ต้องไปซื้อมาไงอาแต่ว่าบางคนเขาเข้าไปในบ้านก็เลอะเทอะแล้วสร้างความเสียหาย็แนนอนล่ะคุณต้องมันล้างที่เอาน้ําไหนมาล้างล่ะคือรถที่จมน้ําไปเนี่ยมันเออรถจมน้ําทําไงกันอ่ะคือบอกอย่าสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วมันซ่อมได้ไหมคุณพี่ ได้สิแต่ว่ามันเข้าศูนย์เหรอคือไอ้เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าไอ้เบาเบอะทั้งหลายแหล่นี่ที่มันกินน้ําเน่ามันต้องใช้เวลานานมันต้องต้องต้องลื้อทิ้งหมดอ่ะเอางี้ดีกว่าต้องทําสปาคือผมเคยจมตอนฝนฝนพันปีทีหนึ่งนะตอนไหนฝนพันปีก็สมัยคุณลุงจําลองอ่ะ เป็นวันปีคุณพี่เคยเอารถไปจมน้ํามาแล้วผมลุยน้ํามาเลยตอนนั้นรถคันรถคันแรกที่ซื้อมาเนี่ยนะมีรถวิ่งในสองคันบนถนนคือรถผมกับรถเมจริงๆมันวิ่งไม่ได้แหละแต่คนวิ่งมันอยากวิ่งอยากวิ่งคือลอยตามหลังรถเมเลยลอยเลยเหรอมันลอยเฉยเลยใช่ไหมลอยเลยขับจากมาบุญครองไปที่ n น t ช o n นออฟฟิศคุณแล้วมันเหยียบไปเหรอพี่เวลาพี่ไปที่ไปไปได้ไปได้ มันบางช่วงมันก็แต่มันไม่มันก็มันมีรอยบางช่วงมันน้ําหนักรถมันกดบึนพุ้นบนถนนี่อ๋อรถเบรย์นํำก็น้ําบนมันครับระดับไหนตอนนั้นอ่ะเลยล้อคือรถผมควรจะจมไปแต่ไม่จมเพราะว่ามันท่อมันสูงกว่าน่อยนิดหนึ่งหอือเขาเลิกวิ่งกันแล้วไงแต่เราจำเป็นต้องวิ่งไงจำเป็นต้องไปเราขึ้นไปเราไปจอดบาคนเราวิ่นน้าออกซึ่งกระป๋องกันกระป๋องมันเข้ามาข้างในเลยเหรอคะข้างในบนนั่งแช่น้ำอะขับรถอะ จริงเหรอจริงป้ะหรอได้ด้วยเหรอนั่งแช่น้ำอ๋อนั่งแช่น้ำขับรถไปเนี่ยนะขับจากมาบุญครองไปจุฬาใช่ไหมนั้นพระรามสี่ไปตลอดเส้นทางเนี่ยผ่านบอนไก่ของเตยเนี่ยนะไปถึงเนเชียงในซอยก้นน้ำไทยอ่ะคิดดูสิจุ่มน้ําไปเลยนะจุ่มน้ําไปเปียกท่อนลากไปเปียกท่อนลากไปก็นี่เลยอ่ะก่อนฟันนี่ฝนฝนฝนพันไปนะท่านหนักที่สุดในกรุงเทพแล้วก็เสร็จแล้วทำไง้ะแม่ก็ต้องลื้อเบา ถือเบาะทำนั่นทำนี่สารพัดอย่างเครื่องยนต์ไม่ดับอ่ะเครื่องยนต์ไม่ดับไม่ดับคุณพี่ขับอะไรรถเปโญสามศูนย์ห้าเออเออมันอึดงี้เหรออ๋อ้ของดีนะเนี่ยเปโ์สามศูนย์ห้านครับแรกในชีวิตเลยนะตอนนั้นนะราคาสามแสนกว่าบาทแล้วตอนหลังคือมันสามารถจัดการได้ด้วยการไปสปาใหม่ตอนนั้นสปายังไม่มีไม่คข้ามาสปาถอดบ่อมาตากแดดให้เป่าให้แห้งแล้วก็แล้วก็ใช้ได้ต่อ ให้ต่อปกติเหมือนเดิมแสดงว่ามันก็จัดการได้นะสำหรับคชที่จแต่ว่าแต่นี่มันดินโครนอ่ะแต่น้าในกรุงเทพตอนนั้นไม่ให้น้ําโครนแดงเป็นน้ำบนถนนไม่ใช่น้ําป่าแต่ที่ดินโครนนี่ลาบากนี่หลานชายโทรบอกว่าโอ้ยตอนนี้เหนื่อยแล้วเกินกวาดน้ำโครนแดงอย่างนี้แหละเต็มบ้านเลยเนี่ยอันนี้แล้เอาน้ำไหนมาล้างอ่ะเนี่ยต้องกวาดล้างแต่ว่าล้อจมโครนเลยนะใช่ เนี่ยมันลําบากเพราะว่ามีเหลือแต่น้ําโครนไงแต่ถ้าจมในบ้านบ้านผมก็อะไรก็ถือว่าได้ดินฟรีมาแล้วก็ได้เข้าของเสียหายนะบ้านที่บางคนก็เป็นร้านค้าคือต้องเริ่มต้นใหม่หมดเสียหายหมดต้องนับหนึ่งใหม่อย่างโลตัสสาขาปากทางข้าสนาบบินเนี่ยเป็นไงก็จมน้าสิครับเออในสภาพคล้ายๆกับที่น้องเห็นที่ที่รู้สึกบึงการก็เป็นนะน้ําเข้าไปในโลตัสชั้นล่างของลอยเลยใช่ก็ต้องต้องจมน้ําหมดอ่ะโยน ชั้นหิ้งข้างบนแต่ว่าน้ํามันลึกอ่ะค่ะแค่ระดับเกือบบันเอลเงี้ยจะทําได้ไงนะคะตอนนี้นะคะทนทุกคนนี่นี่นี่ทางเข้าทัาคิเหล็กเห็นไหมท่าเหล็กฝั่งนั้นคือพม่านี่นี่นี่ดันนี่นี่ไม่สายแห็นแล้วก็แห้งแล้วนะทางด้านของนายยนตรีนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปเขาหน่อยล่าสุดที่เขาสรุปเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ลดลงแล้วพร้อมกับมีการส่งกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้าง ซึ่งยังคงเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่อีกไม่มากกระแสะน้าที่เชี่ยวในวันสองวันนี้จะลดลงหลังจากนี้จะมีการส่งเรือท้องแบนไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่แม้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็จะไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นรวมถึงยังไม่พบว่าจะมีพายุเข้ามาเพิ่มขอให้ประชาชนเนี่ยคือคลายความกังวลใจลงในพื้นที่อําเภอแม่สายตอนนี้พบว่าจุดระหว่างไทยกับสาภาพเมียนมานเนี่ยนะคะมีคนบุกรุกเข้าไปทํา ช่องระบายน้ําแคบลงจึงทําให้การระบายน้ําไม่ดีพอสมควรนะซึ่งเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่มีการคุยกันในอนาคตอันนี้ทางด้านของอุงอิงให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะ <dunno. S 1> แล้วเขาบอกว่าวันนี้ได้ไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ประสบภัยที่วัดพลมวิหารส่วนใหญ่เป็นชาวเขาไม่มีบัตรประชาชนซึ่งที่นั่นมีคนที่ไม่มีบัตรเยอะเขาก็จะลําบากต่อการรับความช่วยเหลือก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งมาตรการในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาจากภาคร,รัฐต่อไป ส่วนเส้นทางคมนาคมให้กรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมสะพานที่ขาดเพื่อการสัญจรไปมาแล้วก็กำชับกระทรวงพาณิชย์ไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าในประเภทที่จําเป็นนะคะในขณะเดียวกันเขาพูดอย่างนี้นะตัวของอู๋อิงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาพยายามจะดึงแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งใช้ในการลงทะเบียนที่โต๊ะเ l ลตเนี่ยนำมาเป็นช่องทางในการติดต่อประชาชนเขาบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทะเบียนเพื่อให้ทราบข้อมูลว่า แต่ละคนอยู่ในพื้นที่ไหนและประสบปัญหาอะไรและจะใช้เป็นช่องทางในการจ่ายเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้นนี้คือการให้สัมภาษณ์บอกว่าในส่วนของภาคอื่นที่กําลังได้รับผลกระทบตามมาเช่นประชาชนในหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเนื่องจากน้ําจากเชียงรายจะไหลลงสู่แม่น้ําโขงอาจจะกระทบพื้นที่ดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนทําตามคาเตือนของเจ้าหน้าที่ที่ประกาศไว้เพราะจะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาลงขอให้รักษาชีวิต เมื่อมีการเตือนภัยก็ให้ออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยส่วนการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเชียงรายเ mm. ชียงใหม่ยังเป็นทางการยังไม่มีการประเมินนะคะตอนนี้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเห็นบอกว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่17กันยายนคือการประชุมคลมอจะมีการเรียกประชุมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงเล็กนะคะแล้วก็ <c oughs> จะเรียกทางด้านของรัฐตรีดีอี เรื่องของการพัฒนาแอปทางรัฐเพื่อนําไปสู่การจ่ายเงินเยียวยาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่ความรู้ของเธอเองใช่ไหมเธอข้อมูลเธอรู้ไหมเขาต้องมีคนบีฟให้อ่ะคุณบีใช่เห็นในข่าวว่ามีคนหลังน้ําตาปริมาณน้ําตามากกว่าน้ําท่วมเชียงรายกัะก็นี่นี่นี่ที่หลังน้ําตาเนี่ยเขาเขาบอกว่าตกลงอ่ะเป็นเป็นชาวบ้านที่เขาไปกอดอ่าแล้วก็มีคนหลังน้ําตาด้วยไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูน้ำตาหลังมามากกว่าน้ําท่วมเชียงรายอีกอะจริงจริงกัปะ ไปดูซิไปดูซิบรรยากาศช่วงที่เขาไปเยี่ยมชาวบ้านในศูนย์พักพิงช่วงประมาณบ่ายนี่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 ไปดูไปดูไป,ไปดูปปดาภาพบรรยากาศที่เขาพูดคุยนะก็แน่นอนชาวบ้านเขาใจใจเสียอยู่นายกก็เข้าไปกอดอ่ะไปดูทนกินได้เหรอ<ม>ทนกิ่นทนกิน,น,กน<ม>ความอยกจนได้เหรอแหมเป็นนายกเอาเอาไปไปฟังเสียงได้ค่ะมดตัวแล้วจีไปไปอีกที่ห้ึเสือม ก็<ต> <activist> งงพูดแบนี้แบว่าแต่สิ่งนี้จะทําให้ได้ดีเท่าเราช่วยหลังจากนี้เราขอพระเมตตาการรัฐบาลเจรเหลืองทางประชาชนต้นก็น้ำตาบากดูเจ้าบนเรือยังมดเรือมดตัวแล้วเจ้าเนี่ยทุกคนพูดอย่างนี้จะบอกว่าเหลือหลือชีวิตกําเหลือกำลังใจเหลือชีวิตอย่างเจ้าแล้วก็เก่งมากมากเหลือชีวิตกับเหลือกําลังใจเก่งมากมากก็แต่ให้กําลังใจแต่เนี่ยเห็นไมเหลืชีวิตเหลือกําลังใจจริงๆริงใช่ไหมคะ ขอย,อยไนัห่งดเีมืรรม่อไหร่อไหรผูชายเ่ลอน่านี่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงนะเขาก็บอกเชาบ้านร้องไห้แล้วก็นายกเขาก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาก็ตอบได้ว่าเ,เขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วนายกเขาก็ตอบไปบอกว่า ก็นี่ไงก็ยังเหลือชีวิตเหลือกําลังใจก็เก่งมากแล้วคุณบอกนายกทำรวยมหาศาลมีเงินหลายพันล้านก็ช่วยช่วยจริงบริจาคฟางใช่ไหมหลายญาติพี่น้องมาบริจาคบ้างใช่เออเมีเงินเฉพาะตัวเองก็มีเงินหลายพันล้านอยู่แล้วนะทําธุรกิจในเมืองไทยก็ได้จากเมืองไทยไปเยอะนะยืนมาสักห้าสักพันล้านยังโอเคน่ะคืนประเทศมาบ้างอะไรเงี้ยเหรอคุณพี่ให้เขาคืนประเทศมาบ้างเงี้เหรอใช่เออเขอสักพันล้านได้ไหมขอในยังอิ่งสักพันล้านได้ไหมให้ชิมรายอย่างเงี้ยนะเออเออเออนะ ถ้าผมมีผมคว้าให้เลยอ่ะเดข้นไหมคุณพี่เผื่อชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นลูกค้าอยู่นะ A S เนี่ยสมัยคุณพ่อคุณอ่ะเออใช่ก็โทรสมัยสึนามิยังให้ใช้ฟรีแค่ร้านเดียวเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ก็เขาบอกว่าตอนที่ไปศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยที่ราชพัฒน์เชียงรายนะคะก็มีการไปรับฟังสถานการณ์น้ําซึ่งทางด้านของสทนชได้มีการรายงานว่าแนวโน้มปริมาณน้ําขนาดเนี้ย ที่เชียงรายเนี่ยถือว่าผ่านจุดวิกฤตไปแล้วใช้คํานี้นะผ่านจุดวิกฤตไปแล้วอย่าเพิง่ง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 ใช่ไหมอาจจะมีรอบหนึ่งที่บอกฝนจะตกตั้งแ่สิบสามสิบเจ็ดเนี่ยต้องว่ามันอยู่ที่ว่ากรมอุตุนิยมเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าแม่นไหมแม่นไหมแม่นไหมอ๋อ,อแต่ว่าทางด้านสนทนชอบอกว่าผ่านจุดวิกฤตไปแล้วและจะลดลงเรื่อยๆคาดเตวันสองวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นหากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติม เมื่อระดับน้ําเข้าสู่ระดับตลิ่งแล้วก็จะเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําส่วนตอนนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่น้ําโขงคุณบี่เพราะว่าจะมีน้ําที่ไหลาจากเชียงรายไปสู่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายซึ่งระดับน้ํายังคงสูงขึ้นและอาจจะต้องมีการเสริมแนวป้อ,องกันตลิ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะไอจะต้องกําจัดโคลนแดงทั้งหมดเนี่ยนะคือถ้าฝน,นตกมาอีกสักรอบหนึ่งนะ มันก็จะชะล้างไปได้อ๋ออโอ้ยเจ้าก็ไม่อยากได้ฝนแล้วมั้งได้ได้ฝนแต่ว่าฝนจะฝนให้ตกมาแต่ไม่ให้ท่วมอย่างนี้ไงแต่ฝนมันล้างล้างคราบฝุ่นแดงไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่ล้างนะคุณเขารถไปในฝุ่น,ฝนแดงมันตลบทั้งเมืองนะเมื่อกี้ภาพที่เห็นนี่เป็นของกองของหน่วยซิลของกอ,องทัพเรือ,อ,อนะสุดยอดเลยเป็นโอ้โหกำลังหลักเลยในการเข้าไปช่วยในจุดที่มันมีความเสี่ยงภัยสูงเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นน้ำ <đây S 2> น <ะ S 1> แรงมากเห็นไหมน้ำแรงมากคุณพี่ ทีนี้เขาก็บอกว่านายกก็มีการสอบถามสถานการณ์ในแม่น้ําใกล้เคียงนะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มหนักอีกทีเนี่ยคือวันที่18กันยายนซึ่งได้รับรายงานว่าตอนนี้เข้าสู่ระดับตะลิ่งแล้วก็จะมีการเร่งจัดการเรื่องปลาปาไฟฟ้าที่เขามีการตัดก่อนหน้านี้ให้เข้าสู่ภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภูมิลําเนานะคะนายกได้สอบถามถึงความแม่นยําในระบบติดตามน้ําซึ่งได้รับคําตอบว่าแม่นยํากว่า90%ซใคร ไมเขาสทนช์ไงสทนชเนี่ยคนถามเยอะว่าเป็นหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นคืออะไรหลังจากเหตุการณ์ปี54ใช่ไหมัวอย่าง,งอะไรสำนักง,งานบรหิหารจัดการน้ําแห่งชาติซึ่งเขาก็ติดตามน้ํไม่ให้ท่วมคือหลังปี54เป็นต้นมาแล้วก็มีงบลงไปใช่ไหมคุณจะไปะห้ามธรรมชาติได้ยังไงเขาก็ถามว่าระบรระบบติดตามมันดีไหมเวลาน้ํามาเนี่ยรู้รู้ก่อนล่วงหน้าไหมอะไรเงี้ยมีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าซึ่งทางฝั่งของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็อ้างว่าแจ้งเตือนไปแล้วแต่ประชาชนก็ไม่ได้แจ้งนะ้องะชิรายแจย้งเตือนไปเพราะไม่เคยมีน้องได้ยินว่าไม่ได้แจ้งนะชาวบ้านมีชาวบ้านบอกไม่มี <ละ S 2> ไม่รู้เรื่องแต่ข้าราชการเขายือนอยันว่าแจ้งหรือเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือการแจ้งก็ได้เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นไงมีที่ไหนเคยขึ้นที่ไหน,ไ,หนไม่มีมต่อมีบูบซิมาบูบวูบวูบทำไมเสียงลงสมุดลงสีบ่าว่านี่ต่างประเทศเขาแจ้งผ่านมือถืออ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าแต่ชาวบ้านเอาหลักฐามนมาดูสิว่าแจ้งอ่ะแจ้งหรือเปล่าเ,าเขาได้มีภาพที่นายกเมื่อกี้ที่เห็นนะคะไปหอประชุมใหญ่ศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เข้าไปกอดให้กําลังใจหลายคนรลําไให้บอกไม่เหลืออะไรแล้วนายกบอกให้กําลังใจขอให้อดทนอีกนิดให้เงินดีกว่าไปให้ดิจิตอลไอ้ดิจิตลอลบ๊บอบนั่นน่ะเอาเงินช่วยพวกนี้ซะช่วยนี้อันนี้ดีกว่าเนาะใช่ต้องตั้งตัวใหม่อะ ทุกอย่างไม่มีเหลือนะเพื่อนผมได้เสื้อไปสามตัวไงใช่ชาวบ้านต้องตั้งตัวใหม่มันมันก็ต้องทุกอย่างต้องของใหม่หมดอะไอไอถ้วยชามร้ามหายทั้งหมดเลยต้องซื้อใหม่หมดนะมันหายไปกับแม่น้ำไปหมดแล้วอะไม่มีะไรเหลือนอกจากบ้านที่ต้องมาล้างโคลนต่างหากอีกต่างหากนายกก็บอกว่าขอให้อดทนกันอีกนิดพร้อมกับชื่นชมว่าทุกคนเก่งมากที่สู้มาได้จนถึงวันนี้แต่สิ่งที่ชาวบ้านบอก ไม่อยากได้คํานี้อยากได้ความชัดเจนว่าจะให้อะไรบ้างออในการช่วยเหลือจะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างใช่ไหมออแค่น้าดื่มน้าดื่มเนี่ยให้ฝุ่นซีแดงๆเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะแดงเถือกออรถวิ่งเข้าไปก็เป็นฝุ่นแดงเต็มหมดล่ะใช้เวลาอีกนานกว่าจะกว่าได้หมดนะออฉะนั้นฝนตกมาสักหาหนึ่งแต่ไม่ใช่ท่วมออแต่ให้ชาติล้างพวกนี้ให้มันไหลไปตามสภาพที่เป็นอยู่ออออใช่ไหมในช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยเขามีไปที่วัดพรมวิหารอำเภอแม่สาย เป็นศูนย์พักพิงอีกจุดนะคะก็เข้าไปพูดคุยสมกอดชาวบ้านชาวบ้านก็สมกอดกลับมาแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันบอกว่าดีใจที่นายกไปทอดทิ้งชาวบ้านบอกชาวบ้านลําบากมากบางคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านเา,า,า <c oughs> เขาจะไม่ทำนะพี่ขอร้องให้เขาทำจำเป็น,นป<อ>ด้วยเหรอจำเป็นด้วยเปล่าโยกแทบไม่ไหวเห็นไหมเห็นไหมต้องเปิให้ชาวบ้านทำเห็นไหมเน่เน่เน่เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่อยากทำแต่มีคนก็ต้องให้ทำอย่างเงี้ยจะได้เป็นภาพสร้างภาพสร้างภาพ เขาบอกว่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าที่บางคนไม่ยอมออกจากบ้านมันไม่ใช่เพราะว่าเขาห่วงทรัพย์สินมันมีคนแก่คนติดเตียงที่ออกมาไม่ได้จึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยประกาศย้ําว่าหากมีพายุเกิดขึ้นเนี่ยให้ออกมาจากพื้นที่เพื่อรักษาชีวิตเพราะบางคนเขาไม่อยากออกจากบ้านอ่เพราะว่าเมื่อน,น้ําลดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของขโมยขโจนที่เกิดขึ้นด้วยเออนี่มีโจรยาวิการไงพาเ<น>รือไป<น>ย่องขึ้นบ้านต่างๆไงก็มีโจรจากฝั่งเพื่อนบ้านใช่ไหมย่องมา สัมเสริมด้วยไม่ประเทศเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านนายกได้หันไปสั่งการทีรรัฐสำเร็จวณิธิรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะของเพื่อไทยแล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าจากนี้จะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดสั่งการนายหนูสินายหนูนั้นไม่มาไทยเออน้องไม่เห็นนายหนูเลยนายหนูมาไหมนายหนูพูดว่าไม่มาเขาไม่มาต้องรอลูผู้ว่าเชียงรายไปต้อนรับก่อนใช่เขาแยกไปพปล่าแยกไปอีกที่ป่อคุณพี่เขาแยกไปอีกที่เปล่า ในหนูเห็นไปในหนูมาไทยอ่ะเขาไปอีกที่นึงเขาไม่ได้มาอยู่ต้อนรับนายกไงออแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ร่าไห้บอกไม่เหลืออะไรหมดตัวน,นี่น้าแรงมากจริงหลายจุดเลยนะคะนี่ที่เห็นนะคะแล้วก็ไปเตรียมที่เมื่อกี้เห็นผัดข้าวคือไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและโรงครัวจิตอาสาซึ่งมีการประกอบอาหารคือเมนูกระหล่ำปลีผัดไข่ นายกบอกว่าเป็นเมนูโปรดนะยากแบบนี้เด็กๆก็ทานได้อ๋ไอไม่อายให้เตเลยนนะซึ่งแม่ครัวเนี่ยขอให้นายกทําไข่เจียวแต่เธอปฏิเสธแล้วเพราะเธอมีดราม่าไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเธอผัดข้าวไม่ติดเตาเนี่ยนะระบุว่ามาดูอย่างเดียวแค่มาดูนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องทดลองออผัดเมนูไก่กระเทียม ชีวิตขอเขานายกคุณต้องทําเป็นทุกอย่างนะต้องทำกับข้าวนะต้องทำทุกอย่างนะเราก็ไม่รู้ว่าใครวางบรรทัดฐานให้นะแต่ต้องทำแบบนี้อ๋อนี่มีคุณภูมิทําอยู่ข้างอะไรี่เขาประกบเดินกุมเป้าตลอดเออเขาประกบเขาประกบแต่มีคนยิ้มแห้งตลอดยิ้มแห้งตลอดยิ้มแห้งไปตลอดทุกงานไม่รู้ไปทําอะไรไปดูว่าจะได้งบสร้างถนนซ่อมถนนมั้งเออเนี่ส่วนทางด้านของยิ้มแห้งตลอดกองทัพนะที่เขาลงไปเดี๋ยวขอชื่นชมหน่อยนะฮะพลเรือเอกอาดุงพันเอี่ยมผู้จัาการฐานเรือจัดชุด หน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือว่ามนุษย์กบคุณพี่ชุดที่สองแล้วนะละลอกแรกเนี่ยสี่สองคนชุดที่สองอีกสี่สองคนลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจะลงไปในจุดที่มันมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงคนที่ติดอยู่ในในบ้านในจุดที่ยังมีน้ําสูงเนี่ยนะคะเขาก็ลงไปรวมถึงการแจกจ่ายถุงยางชีพพระราชทานให้กับชาวบ้านที่ยังติดอยู่ในหลายจุดด้วยแล้วก็มีการระดมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะ จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษรีคอนรีคอนนี่ก็รีคอนคืออพวกตรวจสอบรีคอนในซองคือพวกลาตะเวนแต่คือต้องฝึกโหดใช่ไหมคุณพี่โหดจะแบกซุงอ่ะเาจะนอนกอดหมาเน่าอย่างเงี้ยนะเขาก็จะสามารถรับมือกับอะไรแบบนี้ได้ดีมนะสบายสบายแบบลุยน้ําเข้าไปน้ำเป็นมแรงหมูหมูหมูก็ส่งเข้าไปเพิ่มเติมนะคะในระลอกที่ เกิดขึ้นล่าสุดนี้แล้วก็เขามีการนํารถ AAV คุณพี่สะเทินน้ําสะเทินบกอ่พวกนี้นะก็ได้ได้ขนออกมาใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤตนี่ไหมได้ใช้จริงในช่วงเกิดวิกฤตในบ้านในเมืองนะ <c oughs> คุณพี่มีรถสะทนันสะเทินน้ําสะเทินบกซึ่งไปใช้ในพื้นที่ประสบภัยที่เชียงรายด้วยนะเพราะว่าเอาทั่วไปเขาบอกว่ายานพาหนะทั่วไปก็เอาไม่อยู่วันนี้มีภาพเจสกียังคว่ำอ่ะคิดดูสิ มันแรงมากขนาดนั้นเลยฉะนั้นเขาจะขอซื้องบเนี่ยอย่าเรื่องเยอะเอใช้จริงใช้จริงใช้งานช่วยชีวิตคนเขาไม่ซื้อล้ไถจอจรเดียเ้อถ่าถจรเดียที่เป็นข่าวนะเมื่อวานไม่ได้คุยนะมันเป็นไปได้ไงนะล้ไถนะเออแต่ว่าก็ไถซึ่งมาถ่ายอะล้อถ่าย่ย หน่วยงานราชการซื้อรถถ่ายเอาจจะต้องเอาไปใช้ปรุงปรบปปุงอะไรทุ่นท่ถ่ายถ่ายพื้นที่เกลี่ยพื้นที่ขุดสนามเพาะอพวกนี้ค่ะส่วนรดนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันนี้เขาก็ทำงานนะดูซากของสร้างความเสียหายเสาไม้เสศต้นไม้ทั้งหลายอ๋ออันนี้จุดที่พนังกั้นน้ำมันแตกอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้พนังกั้นน้ำอีกจุดหนึ่งก็ชำรุดแล้วก็แตกออกมา บอกแล้วบอกเชียงรายไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้ันตือนไฟไตือนไฟชาวบ้านม,มีทางรู้หรอกมีแฟนๆของเราที่อยู่แม่สายเองเขาเผยภาพไปดูอ่ะตรงถ้ำหลวงอ่ะ,อะน้ำทะลักออกมาเยอะมากก็ใช่ไงน้ําไหลมาตลอดเวลาเลยอออ,อแล้วมีมีผู้เสียชีวิตในนั้นเดิมมีอย่สองสองรายใช่ไหมไม,ไม่น้องไม่แน่ใจแต่มันเป็นเดิมมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปติดะนะผมเคยเข้าไปไงปีสองปีที่แล้วเนี่ยเค<อ>ยลงกับไปหลังหลังเหตุการณ์คุณพี่ไปดูใช่ใช่ใช่ เหหข้าไปข้างในแต่เข้าไปไม่ลึกนะเพราะมันเข้าไปลําบากมากคือต้องระวังทั้งล่างทั้งระวังทั้งบนหัวม,มันทางมันนี่ในภาพถ้าหลวงวดูน้ําสิมหาโหดมากเขาใช่มันคือน้ําจากน้ําป่าใช่ไหมน้ําป่าที่ไหลจา,ากลงจาก,ออกมาขาภูเขา,อ,า,เขาอืมาแรงนะฮะนี่ มีทางด้านของกระทรวงเกษตรเขาประเมินข้อมูลและประชุมนะโดยมีมีทางด้านขององค์มนตรีคุณพลกรสุวรรณรัตน์เนี่ยไปเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําร่วมกับเลี้ตรีกรเกษตรก็คืออาจารย์นลุมนพินโยศินวัฒน์เขาก็ได้ข้อมูลออกมาว่ากรณีอุทกาภัยที่เชียงรายเนี่ยพอไปประเมินปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยเขาเยอะมากนะเขาบอกว่ามีฝนตกหนักมากกว่า200มิลลิเมตรนะคะเลยส่งผลให้น้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิง่ง แม่น้ำอิงแม่น้ำสายแม่น้ำกกแม่น้ำจันเลยเข้าท่วมในอำเภอต่างๆตามที่ได้เห็นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในหลายพื้นที่เช่นเชียงใหม่ไม่มีฝนตกเพิ่มแล้วในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ําปิงลําน้ําสาขาก็ลดลงต่อเนื่องขณะที่อำเภอแม่อายอําเภอฝางหลับน้ําสาขาระดับน้ําลดลงต่ากว่าตลิ่งทั้งหมดซึ่งปริมาณน้าดังกล่าวก็จะไหลลงสู่แม่น้ากกแล้วออกสู่แม่น้าโขงตามลําดับ ซึ่งกลมชนประทานได้ปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนเพื่อช่วยลดปริมาณน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําปิงและเฝ้าระวังระดับน้ําฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างใกล้ชิดด้วยนี่คือมันต้องทํางานร่วมกันหลายๆหน่วยในส่วนของกระทรวงเกษตรก็จะมีชนประทานไงที่เขาต้องตามใช่ไหมกลมชนในเรื่องของน้ําทั่วประเทศที่จะเกิดดูดูแม่น้ําโขงเห็นไหมค่ะสาธารณคมฝั่งโน้นก็นั่งไงเมืองจีนเมืงองจีน้น เมืองจีนเมืองจีนที่คิงโรมันอยู่นนเห็นไหมัง้อ่ะท่วมไหมโรมันคู่ท่วมไหมคิงโรมันโรมันทั่วมไหมมันน่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเขากั้นกั้นสูงบ่แต่ว่าอันนี้ฝั่งหนองคายไหมคุณพี่หนองคายเมื่อกี้เมื่อกี้สามเหลี่ยมทองคำเมื่อสภาพ่วนหนี่อ๋อฝั่งข้างบนเขาบอกว่าที่หนองคายเนี่ยมีการเตือนภัยระดับห้าธงแดงนะคะแม่น้ําโขงเพิ่มสูงเสี่ยงอันตรายตอนนี้คือเพิ่มมาสูงเกินกว่าสิบสามเมตรแล้ว แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะจากน้ําที่ระบายมาจากทางเหนือและสปปลาวรวมถึงประเทศจีนก็มีการปล่อยน้ําเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระดับน้ําในแม่แมน้าโขงในหลายอําเภอของหนองคายเช่นอําเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อและอาเภอเมืองสูงเพิ่มมากขึ้นมีคําเตือนจากทางด้านของนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดเรเส,ร,สร,รีสุพลาทิศผู้อนวยการศูนย์ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของบอรรังสิต ท่านก็โพสต์ข้อความบอกช่วยกันแชร์ให้พี่น้องชาวหนองคายเตรียมเฝ้าระวังน้ําโขงหนุนสูงสุดอีก3วันนะฮะก็ดูคดูคุณเม์ยังเคลิมอยู่เห็นไหมนี่นี่มันก็ปริ่มแล้วนะ<ช>แต่มันจะขึ้นสูงสุดในอีก3วันข้างหน้าคือ16<ช>กันยายนใ,<ช>ใ<ช>อ่าแล้วเขาทราบได้ยังไงเขาบอกว่าเขาร่วมกับ E S R I ได้สร้างแผนที่น้ําท่วมจังหวัดหนองคายโดยมีการคาดการจาก M R C ว่าวันที่16กันยายนจะมีระดับน้ําสูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่สูงสุดก็ท่วมแล้วแผนที่น้ําท่วมที่แนบมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวหนองคายนะครับเข้าไปดูในเพจของอาจารย์เสรีสุภราทิตได้นะฮะเขาก็จะมีแบ่งแยกเลยบอกว่าผู้ที่อยู่ในสีเฉดสีน้ําเงินพื้นที่ใครอยู่ในเฉดสีน้ําเงินป้องเตรียมความพร้อมรับมือ ด้วยความไม่ประมาทอ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีภาพก็เอาขึ้นมาได้นี่เขาสอบกันไว้นันนี่ก็ท่วมแล้วค่ะทวมแล้ยังไม่สูงสุดนะท่วมแล้วใช่ใช่แต่สิบหกเนี่ยแปลว่าก็อยู่ในจุดที่ถ้าเกิดจุดไหนอันตรายก็ต้องคงถ้ากำแพงพังก็จบมันมันมันไหลมาโดยธรรมชาตินะคุณพี่ใ่จากเหนือมันก็ต้องมาอีสานแล้มันจะสูงขึ้นเอเหนือก็ต้องมาอีสานต่อแล้วจะมาถึงเราไหมเนี่ยฮะถึงเราไหมไม่ถึงนะก็ต้องดูว่า ตกใต้เขื่อนมีไหมถ้าตกเหนือเขื่อนน่ะเขื่อนเศรฐษฐกิจกับเขื่อนภูมิพลจะเอาอยู่ก็มีสองสายที่วังกยมที่วังยมยมก็แก่งเสือหิวที่ว่านั่นล่ะที่ก็าห,หาทางหาทางสร้างแก่งเสือหิวนั่นล่ะแต่คราวนี้คุณจะไปอ้างไม่ได้เพราะว่าุชิงราคุณสร้างเขื่อนอะไรมันหนักกว่าสุโขทัยอีกอะใช่ไหม ฉะนั้นคืนก็เอามาอยู่ยังไงก็เอามาอยู่ถ้ามันตกเยอะๆฉะนั้นก็เลิกคิดที่จะหาเงินจากนี่นี่เลยแล้วนี่นี่ภาพภาพเส้นทางน้ําจากภาคเหนือนะจะลงมายังไงเพราะว่าคุณต้องผ่านเขื่อนจากจีนมาจิบมาสิบสองเขื่อนที่ว่าเ้แล้วผ่านจากลาวอีกผ่นเจ็ดแปดเขื่อนอ่ะค่ะค่ะแล้วจะถึงมาถึงอลงที่เชียงรายอ่ะอืมอืมกรมอุตุส่วนหนึ่งที่ลงไป มันมีหลายส่วนอ่ะมันลงที่นู่นก็มีมที่อะไรคอนวัเพลงผีหลีผีคอนว่าเพลงนู่นทั้งทางฝ่ายตรงข้ามกับอุบลราชธานีก็มีมันไปลงนู่นก็มีอมไอไอไอตรงมหานาทีสี่ีพัน0ดอนก็มีน้่ก็น้ำทั้งนั้นละ <c oughs> นะ <c oughs> อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศย้ำนะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนฉบับที่สเขาก็ย้ำว่าวันนี้นะจนถึงวันที่17ประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากคือ13เนี่ยตั้งแต่วันนี้ใช่ไหม ก็จะเริ่มตั้งแต่เหนือตอนล่างไปก่อนแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ยาวต่อไปคือย่าลือว่าดินภูเขายังไม่สามารถอุ้มน้ําได้นะเพราะยังยังยังชุ่มยังอิ่มน้ําอยู่นะที่ภาพมุมไหนเนี่ยจากตรงไหนเนี่ยแม่สายอ๋อแม่สายแล้วคุณพี่เชียงรายใช่ไหมก่อนหน้านี้นะยังสภาพนี้อยู่เลยของของภาพวันไหนฮะวันนี้วันนี้หรือเมื่อวานภาพวันนี้ใช่ไหมภาพล่าสุดก็ยังเออยังหนักอยู่นะ เป็นบางพื้นที่เป็นบางพื้นที่แล้ววันนี้ที่เชียงรายคุณพี่มีแผ่นดินไหวสองริกเตอร์นะที่อำเภอแม่ลาวนะคะแต่ว่าไม่พบความเสียหายเกิดขึ้นแม่ลาวน,นะไม่ท่วมอแม,ม่ลาวที่แผ่นไหวไประจําอยู่แล้วเนี่ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการรับมือปัญหาน้ําท่วมก็มีภาพออกมาภาพหนึ่งซึ่งคนก็พูดถึงเยอะคือเป็นภาพที่นายกขึ้นเครื่องบินเพื่อบินด่วนไปที่เชียงราย แล้วก็มีการตั้งวงประชุมบนเครื่องเลยเออนี่มีความจริงจังตั้งใจบางครพวกนี้มีความรู้น้อยกันนายกหมดเลยอ่ะดูดูดูแล้วเขาก็ถ่ายมาให้เห็นด้วยนะว่าฉันทำงานอยู่บนเครื่องนะจ๊ะผู้บัญาท่าท่างงๆบอกโอ้หอะไรเนี่ยนี่เหรอนี่คือเนี่ชีโบชีเบตอนนั้นตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปสมัยอาเขาอ่ะจะเป็นจะเป็นรูปลุงตู่กับคุณยิ่งรัก ชี้ช like ี Wait, so ้น no ิ hey, ้วจิ้มกันบนเฮลิคอปเตอร์แผ่นไม่ใช่เกิดไฟสปาร์กขึ้นมาแผ่นที่แผ่นที่ชี้แผ่นที่เดียวกันชี้แผ่นที่เจอไฟน้ไฟสปาร์กขึ้นมาฮอร์สตาร์ไม่ติดพูดไปนะแล้วนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าโอ้โหนี่ทํางานหนักนะบนเครื่องเลยเห็นไหมลุ้มกันใหญ่เลยทํางานทุกนาทีคือการทํางานถามว่าเธอรู้เรื่องหรือเปล่าเออเออถามว่าคนทั้งหมดจะรู้เรื่องหรือเปล่าทั้งหมดในบนนั้นน่ะ ไล่มาตั้งแต่นู่นเลยนั่นแหละยิ้มแห้งนั่นะผู้บัทชาก็ทําท่างงๆนะครับผมครับผมครับแต่แต่หน่วยงานที่เขาทางานจริงๆเวลาเขาประชุมเครื่องเขาไม่ต้องมีภาพออกมานะเรื่องโชว์ที่ลุยน้ําไม่ต้องโชว์เลยที่คนเขาไปถึงแล้วก็ทําได้เลยอพวกนที่เท้าไม่เปียกทั้งเปียกน้ํานำหน่วยงานนะเออซิลเซอร์เขาไม่ต้องมามีโชว์ภาพแบบนี้นะไม่ต้องไปถึงก็ทําได้เลยกินโคนไม่เข้าห้ามเข้ามาใกล้เด็ดขาดอันนี้คือต้องมีช็อตหนึ่ง ฉันทำงานบนเครื่องฉันทางงนนเครื่อัจี้นะฉันติดตามจอรานกอนนะเออเออนี่ยเนี่ยเหนไหมฉันเอาจี้พับแขนเสื้อลุยเลยนะให้มันได้หน่อยคำว่าประชุมกลางอากาศเออประชุมกลางอากาศเออสียงงเสียงงเลยเลกยิ้มตอนนี้หยุดยิ้มชั่วคราวเออเห็นไหมแต่แต่จริงๆไปลงไปพื้นที่อ่ะไปประชุมกลางอากาศจริงๆควรควรตัดเตรียมคำพูดที่จะไปให้กำลังใจชาวบ้านนี่คุณอยู่บนเครื่องบินแล้วคุณนั่งเครื่องบินคุณไม่ได้เข้มขัดแต่คุณอยู่ได้ไง เขาเขาเครื่องเขาใช้เครื่องอะไรคุณพี่เขาใช้เครื่องอะไรอันนี้ถ้าขึ้นเป็นส่วนตัวก็นี่แหละก็ฟลูสตรีมใช่ปะไม่อันนี้ของพ่อเขาเหรออันนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ซีหนึ่งสามศูนย์แน่นอนล่ะซีหนึ่งศูนย์ก็ไม่หรูขนาดนี้แต่ว่าคุณต้องรัดเข็มขัดนะครับฮะรัดเข็มขัดไม่สวยรัดเข็มขัดไม่ได้ภาพการประชุมมันจะยืนยืนยงยงยงยกยงยงนั่นน่ะอชไหมเขาจะต้องได้ภาพของการประชุมเออนี่แสดงว่าเธอไป ช้กนเป็นส่วนตัวเป็นการเสียสละเอเโรก็มินเนอด้มันฟรีนี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้คว้ากระเป๋าเองนี่อีกแล้วนะอีกแล้วนะเอออันนี้ของพ่อใช่ไหมใช่ของพ่อนะเออเอออไม่รู้พูดอะไรนะไม่ได้ยินนะเพราะเขาไม่ได้ให้ได้ยินก็คือได้ยินพมก็รู้สิเขาไม่รู้เรื่องเออเออฮะไม่รู้อะไรเลยจริงจริงเลยนะเอออ่หยิบมาฝากกันคือไปถามคนไปเชยงรายก็จะถามอันนี้คือคืออย่างนี้นะหนูก็เพิ่งรู้ว่า น้ำท่วมเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นนะอย่างนี้นะเพิ่งรู้เมื่อกี้ตอนไปปอบชาวบ้านอ่ะจริงๆควรจะพูดได้มากกว่านั้นตัวเองเป็นนายกจะพูดยังไงบอกไปว่าจะช่วยฟื้นฟูยังไงจะพูดยังไงอ่ะไม่ใช่บอกว่ามีแต่กําลังใจมาให้เขาไม่ได้อยากได้กําลังใจคือจะพูดยังไงจะพูดยังไงไม่ต้องห่วงนะคะป้าเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้นู่นนี่นั่นอะไรก็ต้องพูดมันมีสคริปต์ให้ฮะมันมีสคริปต์ไปก่อนเรา้อมีสคริปต์ก่อนนะใช่เออเไม่มีสคริปต์พูดเพิ่งเจอได ป้าบอกว่าไม่เอากําลังใจมากอดอย่างเดียวกลับไปละสูตรเหมือนเดิมไม่ได้หนูเข้าช่วกินแกไม่ได้ขอจะจะช่วยยังไงต้องบอกหนูแพ้กล่นแก่ป้าไม่ต้องห่วงนะคะจะให้นู่นให้นี่เดี๋ยวให้ตรงนี้มาดูแลตรงนั้นดูแลเออต้องบอกสิเขาเพิ่งเป็นนายกไดกกี่วันเองเอา้าวฮะประสบการณ์ชีวิตไม่มี <c oughs> นะเออแต่พ่อเขาหายไปเลยนะนพี่ พ่อเขาหายไปพ่อเขาลุ้นไงบอกลูกคุยไปทำเสื้อซ่าอะไรมั้งเปล่าไอ้ภูมิทำนะไอ้ภูมิทำนะมึงนะไอ้ไอ้ไอ้สาใหญ่นะมึงนะถ้าลูกกูเจ๊งนะมึงตายเนี่ยนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแต่ก่อนจะพักนะคะขอนำคำพูดของนายกตอนหนึ่งซึ่งยังความ ลื้มปิติให้กับประชาชนคือนายกได้เปิดเผยว่าในหลวงทรงห,วห่วงใยคำพูดของนายกไม่ได้ทำสร้างให้ความปืื้มปิติไปเป็นความพูดในหลวงใช่ใช่เขาเขานำความพูดมาไงว่าในหลวงทรงห,วห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็พระราชทานจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือนะคะ,ะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงห,วห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ทรงชื่นชมนะ จิตอาสาซึ่งลงไปเยอะมากทุกภาคส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งต่างเสียสละกําลังกายกําลังปัญญาและกําลังทรัพย์มาร่วมกันรปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแม้การช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างยากลําบากท่ามกลางกระแสน้านที่ไหลเชี่ยวและข้อจํากัดต่างๆแต่พระองค์ท่านก็ทรงชื่นชมในความช่วยเหลือของทุกคนซึ่งครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เห็นการรวมใจกันของแม้จะไม่ใช่ ราชการไม่มีหน้าที่แต่คนบันเทิงก็ลงไปเยอะคนที่เป็นกู้ภัยก็ลงไปเะไปเยอะประชาชนพระเพลยังลงไปช่วยเลยบุ๊คบีมันไม่เคยเกิดขึ้นอะนะทุกคนช็อกหมดอะบางคนมองว่าต้องรีบลงไปเพราะเพราะรัฐขยับช้าแล้วเกิดอะไรก็มีนะมีนะรัฐบาลช้าแล้วเกินอย่าไปรอเออแล้วคุณเห็นนายกรัฐมนตรียืนประกบไหมมีความหวังในชีวิตเลยไหม เดีย๋ยวเพิ่งสิวันนี้เขาเข้าคารมแล้วเ้ยไ,ไม่ใช่เขาเข้าทำเนียบแล้วไปทําพิธีบวงสวงบวงสวง<อ>เข้าไปรับตํานงตําแหน่งอ,นอันีงคอทุกคนก็ทำหมดแต่แตาไปไม่รอสักลายอ,ะอา่ะเขามีการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าว่าทําไมถึงต้องเป็นวันนี้แล้วไหว้ทําไมสองวันต่อเนื่องทไมรัฐบาลต่อไปเราก็ยังอยู่เราก็ยังอยู่ใช่เขาไปแล้วเรายังอยู่นะเดี<ช>๋ยว <ๆ S 1> มาดูการช่วงที่เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําเนียบรัฐบาลวันนี้กันค่ะ